สวัสดีพี่ทุกคนค่ะวันนี้น่ะไม่ได้ไปไหนอีกแล้ววันนี้น่าจะมาทําแกงเห็ดเผาะปลากระพงค่ะอันนี้น่ะทําน้ําซุปก่อนพี่น้ําเดือดแล้วแต่วันนี้น่าทําใส่ในหม้อหุงข้าวพี่เพราะน่าดูแล้วในกระทะน่าไม่รอดค่ะกระทะน่าเล็กเดี๋ยวนี้น้ําซุปพอเริ่มเดือดแล้วค่ะเดี๋ยวน่าใส่พริกแกงเนาะพริกแกงน่าใส่ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะพี่เพราะว่าน้าไม่ชอบทานเผ็ดมากน้าทานเผ็ดไปได้แล้วนี่ค่ะใส่พริกแกงให้รู้ว่าเป็นแกงก็พอแล้วแต่หม้อหุงข้าวน้าสู้ชีวิตมากนะคะพี่ไม่รู้มันจะดีดเมื่อไหร่ร้อนมากนี่ค่ะจะน้าขอใส่น้ำกะทิเลยนะคะใส่แกงใส่กะทิค่ะนะก็สู้ชีวิตเหลือเกินนี่นะเทไปเลยเห็นไหมพี่ก็อันนี้ห่างมั้งค่ะกับข้าวอย่างที่นะบอกไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกค่ะพี่ทำได้เสมอค่ะอร่อยไม่อร่อยเราก็ต้องกินเหมือนเดิมคือนาจะทำแบบเหมือนก็ทำน้ำซุปให้เรียบร้อยแล้วเราถึงจะเอาของลงไปทำให้เหมือนชาวบ้านเขา นี่ค่ะใส่กะทิซะหน่อยกะทินี้พอดีว่านะแช่ฟิตไว้พี่มันก็เลยเป็นไข่หน่อยนะคะสีอย่างนี้โอเคพอนัวหน่อยงดก่อนนะทำแกงกะทิแต่โอ้โหใส่กะทิเยอะเกินอ่ะพอเอาแค่ให้มีกลิ่นเดี๋ยวเราก็มารอให้น้องเดือดค่ะใส่แค่นี้พอละนะไม่ใส่เยอะแค่รู้ว่าเป็นแกงกะทิก็พอแล้วอยากใส่อะไรก็ใส่ค่ะพี่อยากทานรสชาติอะไรก็ใส่ไปเลยเห็ดเผาะนี่คือนาได้มาหลายอาทิตย์แล้วแล้วนาก็ช่วงที่นาได้มานี่มันก็เริ่มมีแก่บ้างแล้วนาก็เลยบอกว่ามีพี่เขาแนะนำบอกว่าให้เอาไปต้มนาก็เลยเอาไปต้มใส่เกลือไว้แล้วก็แช่ฟิตไว้เราอยากทานตอนไหนเราก็เอามาทานได้ค่ะมันก็ไม่เสียอะไรนาก็เลยทำให้นามีเห็ดเผาะทานช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรารอให้น้ำเดือดก่อนนะคะพี่แล้วเราค่อยเอาปลาลงน้ำน่าจะเดือดได้ตามที่นาต้องการแล้วค่ะพี่พอดีว่านาได้ลูกน้ำเต้ามาค่ะพี่นาก็เลยจะใส่น้ำเต้าไปด้วยค่ะเนาะให้น้ำมันเดือดค่อยๆก่อนใส่ลูกน้ำเต้าหวานๆเปื้อนเลยไม่เป็นไรค่ะเก็บล้างทีเดียวใส่ลูกน้ำเต้าไปก่อนให้มันนั่นใส่อะไรก็ได้พี่อยากใส่อะไรก็ใส่เดี๋ยวนะรอให้มันเดือดสักหน่อยนึงแล้วก็เอาปลาลงไปเลยนี่ค่ะใส่ลูกน้ำเต้าค่ะลงไปก่อนขนาดนะใส่พริกแกงนิดเดียวนะคะพี่เมื่อกี้นาว่ายังเผ็ดเลยไอ้กินเผ็ดไม่ได้แล้วแต่ก็พอโอเคเดี๋ยวเรารอให้น้ำเต้าเดือดก่อนนะคะพี่ค่ะน้ำเดือดตามที่นาต้องการแล้วตอนนี้นาก็จะใส่ปลากระพงลงไปเลยค่ะอร่อยไม่อร่อยเราก็ต้องกินเหมือนเดิมค่ะพี่เดี๋ยวนาขออนุญาตใส่ปลาก่อนนะคะใส่แบบว่าปลาจุกๆเลยค่ะปลากระพงที่ได้มานี่ก็ไม่แพงมากค่ะอุ้ยมาลุ้นกันไหมพี่มันจะล้นหม้อไหมอ่ะเนี่ยค่ะใส่ไปเลยนาได้พุงปลามาด้วยพี่นาไม่รู้ว่ากินได้เปล่านะแต่พี่ก็ให้มาแฟบเรียบร้อยพุงปลาเดี๋ยวเรารอให้ปลานั้นก่อนนะคะพี่หาปลานะว่านะโอเคแล้วค่ะเพราะว่าเราใส่ตอนที่น้ำเขาเดือดเต็มที่ค่ะก็เลยจะเหมือนกับเราลวกนิดๆเพราะว่าเดี๋ยวนะทิ้งไว้ในหม้ออีกอ่ะเดี๋ยวเขาสุกครบอีกเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบปลาเนื้อแน่นอ่ะนะอยากกินปลาเนื้อที่แบบไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่อันนี้นะก็จะใส่เห็ดเผาะเข้าไปแล้วค่ะนี่กับข้าวทำง่ายๆเลยพี่ทำยังไงก็ได้แล้วแต่เราค่ะปลากระพงเนื้อจุกๆกับเห็ดเผาะค่ะนี่ค่ะพี่ใส่ไปเลยเห็ดเผาะสู้ชีวิตของนา
นี่ค่ะใส่ไปเลยค่ะพี่อยากทานอะไรก็ทานอยากกินอะไรก็กินทำใส่ไปเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนี่ใส่นิดนึงโอ้เยอะมากเลยพี่เห็ดเผาะนี่เห็ดเผาะนี่น่าล้างไป10เที่ยวนะพี่พอดีว่าสีน้องเขาเป็นสีนี้ค่ะสีดำตัดระยะตัดนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าเห็ดเผาะของนานี่คือนะต้องมาเรียบร้อยแล้วนะขออนุญาตตักปลาแล้วนะไม่แน่ใจปลามาจากไอ้นี่ไหมปลากระพงของนานี่ค่ะเรียบร้อยค่ะพี่เห็ดเผาะเห็ดแกงเห็ดเผาะปลากระพงของนาค่ะแต่นะเขาบอกพี่นะว่าปลาราคาไม่แรงมากค่ะทานได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแกงปลาแกงเห็ดเผาะปลากระพงในหม้อหุงข้าวสำหรับเด็กหอค่ะง่ายๆนี่ทานได้ตั้งหลายวันนะนี่แช่ตู้เย็นไว้เอาไปทานที่ทำงานค่ะขอบคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมนะคะยังไงลองทำดูค่ะพี่กับข้าวไม่ยากเกินไปสำหรับเราค่ะง่ายๆค่ะทำอะไรก็ได้พี่ทำตามที่เราอยากทานรสชาติยังไงไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะลองทำดูค่ะยังไงนะขอกล่าวคำว่าสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ